เฮ้ยซ้ายมาแล้วมาแล้วข้างหน้ากูเนี่ยได้ไงได้ไงโหคนเป็นเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยตัวโน้ตตัวโน้ตตัวโน้ตมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่งโอ้โหบอกเลยว่าแยกเสียงโคตรแม่นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปอก็จะเอาหูฟังของยี่ห้อเพ็กโทนมาแนะนำเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าหูฟังตัวเนี้ยผมได้ดูแบบหน้ากล่องมันนะครับรู้สึกว่ามันเขียนบอกว่าเบสเฮดซาวด์เอฟเฟคนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยเบสมันน่าจะดีมากๆนะครับแล้วมันก็บอกว่าเมทัลอลูมิเนียมนะครับมันน่าจะเป็นวัสดุดีวัสดุอลูมิเนียมนะครับผมก็เลยอ่ะอยากลองของสักหน่อยผมก็เลยเอามาลองเสียบฟังเพลงในมือถือดูนะครับพอเสียบไปปุ๊บนะครับแล้วรู้สึกโอ้โหเอ๊ะแม่งของจริงว่ะเบสแบบนุ่มจริงๆอ่ะเบสแบบมันโอเคอ่ะนะครับสำหรับใครที่แบบชอบฟังเสียงเบสชอบฟังเพลงแนว EDM นะครับแนวที่แบบเน้นเบสเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยนะครับที่เขากำลังฮิตกันในประเทศไทยผมเพลงแร็ปอะไรเงี้ยนะครับเอาไปหูฟังเนี้ยลองไปฟังดูนะครับบอกเลยแบบเยี่ยมอย่างนี้เลยคือแบบเวลาเบสมันออกมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บว่าผมบอกไม่ถูกอยากให้ลองซื้อไปลองใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวดนะจากความรู้สึกจริงผมรู้สึกพอลองฟังปุ๊บใช้ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วเขาก็แถมกล่องแบบนี้มาให้ด้วยนะครับกล่องใส่หูฟังค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับหน้าตาหูฟังนะครับก็จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีตัวรับสายมีไมค์ในตัวนะครับก็ฟังเพลงรู้สึกว่ามันโอเคเลยแหละนะครับแต่ถ้าว่าถึงเรื่องเล่นเกมก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับแต่จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเล่นเกมยากสุดๆขอโอเคเลยแหละนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพามาดูรูปร่างหน้าตาใกล้ๆกันนะกับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าวัสดุค่อนข้างดีแล้วก็สวยมันคล้ายๆหูฟังสายมันเนี่ยคล้ายๆหูฟังของ AZ อะไรสักอย่างที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับนะครับแบบว่าโอ้โหแบบโอ้มันฟินมากจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับผมคิดว่าเพื่อนเนี่ยน่าจะอยากเห็นเจ้าหูฟังนี้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ของแถมที่มาในกล่องหูฟังตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเลยแล้วก็ไปทดสอบการแยกเสียงซ้ายขวามันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเราชมกันเลยครับเราดูตัวแพ็กเกจกันนะครับหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เนาะเพ็กโทนนะครับเบสเฮดซาวด์เอฟเฟคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของหูฟังนะครับตัวสายแจ็คมันเนี่ยชุบทองด้วยนะครับเพื่อให้สัญญาณมันดีมีคุณภาพนะครับจะเป็นสายตัว L เนาะเวลาเอาไปเสียบกับมือถือมันจะได้แบบไม่ลั้งมือนะครับส่วนนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีไมค์นะครับนี่ก็เป็นชื่อรุ่นนะครับอันนี้แถมกระเป๋าน้อยนะครับแล้วก็สายพันกันยากนะครับแล้วก็ออลเมทัลนะครับเป็นเหล็กอลูมิเนียมนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นของเขานะครับนี้ด้านหลังครับก็จะบอกว่าเหมือนว่าแบบเจาะภายในตัวหูฟังให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือหน้าตาเจ้ากล่องนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าฟีเจอร์นะผมเบสเฮดบาย9มิลลิเมตรนะครับอะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับโอ้โหภาษาอังกฤษเยอะมากมายครับอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะนี่คือหน้าตาของเขานะครับจะมีจุกยางนะครับจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงนะผมช่วยแยกว่าไหนซ้ายไหนขวานะครับแล้วเพื่อนสังเกตดูครับตรงจุกมันนะครับเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กแข็งมากนะครับนี่ครับนี่ก็คือด้านหลังนะครับเห็นปะวัสดุพรีเมียมแล้วก็ดูสวยงามดูดุดันมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาไว้แบบเก็บหูฟังนะครับแล้วก็ส่วนสายนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสายนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสายมันนี่ก็เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับ DX2 เพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเปลี่ยนเพลงปุ่มรับสายนะครับมีรูไมค์เล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ฟื้บยาวมาจนถึงแจ็คมันนะครับแจ็คนี่ครับชุบทองนะอันนี้ก็คือหน้าตาโดยรวมของเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับโอเคเราดูส่วนกล่องครับกล่องก็เขียนว่าเพ็กโทนนะครับแล้วก็ลวดลายก็เป็นแบบนี้แกะมาปึ๊บอันนี้ซองใส่หูฟังตอนแรกนะครับอันนี้เขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยในกรณีที่เราไว้แบบเสียบคอมพิวเตอร์นะครับใส่คอมพิวเตอร์เสียบโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีอะไรเนี่ยมีสัญลักษณ์หูฟังนี่สัญลักษณ์อะไรนี่ก็สัญลักษณ์หูฟังเหมือนกันนะครับเห็นปะไมค์หูฟังนะครับนี่อะแดปเตอร์แปลงมีมาให้เราด้วย
ต่อมาเขาก็จะมีจุกยางสีดำเอาไว้เปลี่ยนนะครับเห็นปะเนี่ยแล้วก็มีที่คีบนี่ปกเสื้อนะครับมีจุกให้เราเปลี่ยนเก็บมาให้ดูเลยดีกว่านี่ครับมีจุกอุ้ยตกมีจุกยางสีดำอีก2ขนาดนะครับมาให้เราเปลี่ยนด้วยอ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมดูดีกว่าว่าจะแยกเสียงโอเคไหมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยมาแล้วมาแล้วมาฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่แน่ไปไหนยิงดาบเลยเฮ้ยซ้ายมาแล้วมาแล้วขนาดกูเนี่ยนั่งไงนั่งไงหูโคตรแม่นเลยสัตว์เฮ้ยตัวโน้ตตัวโน้ตตัวโน้ตมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่งโอ้โหบอกเลยว่าแยกเสียงโคตรแม่นนะครับจะเก่งกับบัตรนะครับเก่งกับบัตรไปไหนอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะกับหูฟังตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแยกเสียงโคตรแม่นนะผมแยกเสียงแม่นแล้วก็เสียงเวลาฟังเพลงเนี่ยที่ใครแบบชอบเบสนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแหละนะครับแล้วก็เสียงไมค์เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันอีกทีนะครับเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตาม Lazada Shopee นะครับกับหูฟังตัวนี้นะครับ Pectone DX2 Bass Head Metal Aluminium นะครับตัวนี้นี่ครับจัดไปตอนนี้ผมก็ได้ทำการทดสอบเสียงจากเจ้าไมค์ที่มากับหูฟังตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเสียงค่อนข้างโอเคนะครับนี่ครับครับเป็นไงบ้างครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ผมได้ลองฟังเสียงจากไมค์ตัวนี้แล้วผมก็เสียงเนี่ยโอเคเลยนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะ